ัดนี้เอ้าสวน30ไร่ปลูกไปตัดไปพี่น้องคะคุณแม่ตัดเองบ่ได้ก็ให้คนอื่นมาตัดให้ปลูกไปตัดไปพี่น้องจ้าอันใดมันใหญ่เฮาก็ตัดขายประวัติเรื่องข่าวๆในชีวิตเป็นจังไดจังไดมาเฮ็ดสวนอยู่ผู้เดียวทั้ง30ไร่พันสิว่าเนาะพี่น้องพันสิสงสัยเฮ็ดจังไดคือเฮ็ดได้เฮ็ดดีเฮ็ดกระดักกระเดื่อแท้ก็คือว่าคุณแม่เนาะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องแล้วก็เป็นคนบ่มักเฮ็ดไร่เฮ็ดนาบ่มักบ่มักเลยพี่น้องค่ะเป็นคนมักค้าขายเคยเว้าไปครั้งนึงเลยเนาะไปเป็นแม่ค้าแต่ความที่ว่าเป็นไปสักระยะหนึ่งมันเอื้องละอามันเมื่อยมันล่ามันบ่อยากเฮ็ดอยากอยู่กับธรรมชาติพี่น้องเกิดที่เฮาคิดว่าถ้าเฮาอยู่กับธรรมชาติเฮาจะไปเบียดเบียนธรรมชาติมันก็บ่แม่นก็เลยมาคิดอยากจะปลูกต้นไม้พี่น้องก็เลยเงินมีจักบาทจักสตางค์อยู่ในบัญชีก็เอาไปซื้อต้นไม้ก่อนระดับแรกก็ไปซื้อไม้สักก็ไม้พยุงมาพี่น้องไปซื้อไม้ซักมาได้ร้อยกว่าต้นไม้พยุงมาได้10กว่าต้นณตอนนั้นไม้พยุงเขาบ่ทันได้ให้ปลูกไม้พยุงนะพี่น้องมันก็บ่ทันได้มีพันธุ์เนาะแต่เหมือนกับว่าเขารักเพาะขายนะพี่น้องก็เลยไปสั่งเขาสั่งจองมาได้พี่น้องได้มานิดนึงเหมือนกับว่าเป็นการทดลองเพราะว่าเขาบ่ให้บ่ทันได้ให้ปลูกใหม่เนาะพี่น้องคุณแม่ก็เลยมานั่งคิดว่าเอาล่ะในเมื่อเฮามักเขาชอบในเมื่อเขาชอบธรรมชาติแต่เขาจะมาอยู่โดยที่เขาบ่สร้างขึ้นมามันก็เป็นการเปลี่ยนคุณแม่ก็เลยมาคิดว่าได้หน่อยกับปลูกหน่อยได้มากเรื่อยๆกับปลูกเรื่อยๆพี่น้องหลังจากว่าเริ่มปลูกไม่พยุง10กว่าต้นไม่สักร้อยกว่าต้นพี่น้องหลังจากหันมากับปลูกมาเรื่อยๆปลูกมาเรื่อยๆพี่น้องรวมแล้ว3-4ปีอยู่ในนี้พี่น้องค่ะปลูกไปเกือบ 5,000 ต้นแล้วพี่น้องรวมทั้งเบิดทั้งมวลเด้พี่น้องมีสารพัดพันธุ์ใหม่ทั้งใหม่ใหม่ที่มันออกผลผลิตออกลูกออกหน่วยเฮาได้กินหรือว่าใหม่ที่มันเป็นใหม่ที่เขาอนุรักษ์ยังใหม่แดงใหม่ซักใหม่พะย้อมใหม่ลูกหยีใหม่พะยุงพี่น้องปลูกมาเรื่อยๆพี่น้องพอปลูกไปปลูกมามันมามีความผูกพันกับต้นใหม่พี่น้องพอมีความผูกพันปลูกแล้วก็ตัดพี่น้องผูกพันซ้ำใดก็ตัดเพราะตัดเพื่อเลี้ยงลูกพี่น้องเพราะว่าบ่มีประสบการณ์ยังพื้นฐานที่เว้ามาพันมาเว้าว่าบ่อยากเป็นคนบ่มักเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนเฮ็ดนาเฮ็ดหยังสินะพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่เกิดมาเป็นลูกชาวสวนเป็นลูกชาวนาจังหวะฤดูกาลเพิ่นก็เฮ็ดไปตามหน้าที่นะพี่น้องนะคุณแม่ก็เลยบ่มักเนาะเพราะว่าเฮ็ดแล้วก็บ่รวยบ่เห็นมีเงินเหลือเก็บเหลือกำเนาะพี่น้องก็เลยนี่เข้ากรุงเทพหัวสุกหัวสุ่นมากมาเฮ็ดงานกะตอนนั้นมาเฮ็ดงานอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็จนได้สูตรก๋วยเตี๋ยวพี่น้องพอแต่งงานมากกะคุณแม่ก็ลืมเฮ็ดไร่ได้จากการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็เฮ็ดมากก็เก็บเงินเก็บเล็กเก็บหน่อยผสมเล็กผสมหน่อยซื้ออันใดที่ว่าคิดว่าลงทุนกับการซื้อมาแล้วมันสิมีกำไรเล็กๆน้อยๆเอาเบิดทุกอย่างเป็นแม่ค้าคนที่เป็นแม่ค้าจะเข้าใจว่าอันใดมองแล้วว่ามันมีกำไรก็จะเอาคุณแม่จะขายตั้งแต่ไม่ยิ้มฟันยันเลือดลงพี่น้องขายก๋วยเตี๋ยวกับขายเสื้อผ้ากับขายพี่น้องขายมาแล้วมันถึงเวลาจุดนึงมันอิ่มตัวพี่น้องก็เลยนํามาปลูกปลาพี่น้องค่ะปลูกแล้วก็ตัดว่าวซ้ํานี่แหละพี่น้องถ้าว่าวหลายใหญ่ห่างมันก็สิยาวพี่น้องก็จะเบื่อในกัน
ฟังเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นการว่าฟังเป็นพื้นฐานว่าชีวิตของคุณแม่เฮ็ดมาได้ซ้ําใดเนาะพี่น้องซ้ําที่เห็นนี่ล่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดเพราะว่าเฮาชอบในลึกๆในส่วนโตของเฮาเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ผู้เดียวอยู่ในสวน30ไร่นี่จริงๆอยู่กับคุณพ่อแต่ว่าวันนี้คุณพ่อเพิ่นไปธุระของเพิ่นก็เลยมาผู้เดียวพี่น้องมาผู้เดียวก็มองนี่ล่ะก็จะมาจัดการตัดปลูกและตัดยังว่าพี่น้องสิตัดต้นอีหยังเดี๋ยวจังสิมาติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่ะไปลงมือการที่เฮาจะลงมือได้เฮาก็ต้องเตรียมพร้อมคือเก่าพี่น้องบ่ขาดในการเตรียมพร้อมถุงมือเฮาก็ต้องใส่พี่น้องใส่ถุงมือกันไก่ยังพวกนี้เฮาก็ต้องเตรียมพร้อมน้ํายังที่เฮามาในสวนเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อว่าเฮาจะต้องกินน้ําเฮาต้องเตรียมมาทุกอย่างเกิดเฮาบ่เตรียมบางเทื่อเฮาเมื่อยๆหิวๆนี่ช็อกได้เด้พี่น้องในสวนนี่นี่กันไก่พี่น้องจิตตักปลูกตัดยังวะลงมือเด้พี่น้องตัดมองนี่ตัดไป3เทื่อแล้วนี่ตัดไป3เทื่อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสิให้เบิ่งเด้อต้นตัดไป3เทื่อล่ะมักต้นขนุนน่ะตัดได้แต่ว่ามักต้นสตอตัดบ่ได้เด้พี่น้องคะนี่วัดมื้อก่อนนี่คุณแม่ตัดมองนี่เนาะพี่น้องตัดมองนี่ที่นี่ตัวนี้มันแตกขึ้นมาใหม่พี่น้องตัวนี้มันแตกขึ้นมาใหม่ตัวนี้คล้ายๆกิ่งแนวนี้ล่ะพี่น้องกิ่งแนวนี้แนวนี้นะข้างล่างนี่พอตัวนี้แตกมันมาใหม่คุณแม่ก็ตัดตัวนี้อีกตัดตัวนี้เอายอดตัวนี้ตั้งไว้ตั้งไว้มันก็ยาวขึ้นมายาวขึ้นมาพอยาวมาได้สักอีกสักหน่อยนึงคุณแม่ก็ตัดอีกพี่น้องตัดนี่บ่ได้3ท่อนตัดนี่พี่น้องบ่ตายต้นนี้ตายยากพี่น้องแต่ก็ยาวขึ้นมายาวขึ้นมาพี่น้องนี่มันก็มาได้ตัวนี้พี่น้องนี่ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้อีกนี่ตัดเป็นครั้งที่3นี่แม่จะมาตัดครั้งนี้ต้นนี่ตัดมา3เทื่อพี่น้องเด้อนี่มองนี่ตัดมองนึงแล้วก็มีกิ่งมันตรงนี้พอตัวนี้แตกออกมามันเป็นยอดมันคุณแม่ก็ตัดมองนี่ตัดตรงนี้ตัวนี้ก็ยาวขึ้นมาพี่น้องยาวขึ้นมามาฮอดนี่คุณแม่ก็ปล่อยก็มาตัดขึ้นตัดกิ่งตรงนี้อีกสักพักนึงตัวนี้ก็ปล่อยให้มันยาวหมายถึงว่าปล่อยให้มันยาวกิ่งประมาณนี้พอมาตัดนี่ถ้าเกิดมันแตกตรงนี้มันแตกขึ้นมาก็จะแตกตัวนี้ขึ้นมาเนาะคุณแม่ก็จะมาตัดตัวนี้เป็นการที่ว่ามันจะขยายไว้ตรงนี้มันก็จะบ่สูงล่ะมันก็จะเตี้ยหมักขนุนถ้ามีลูกเข้าก็จะเก็บง่ายพอคุณแม่มองแนมไปในอนาคตมื้อหน้าของคุณแม่อายุมากขึ้นมาเก็บหมักขนุนมันก็สิหาคนเก็บยากก็เลยใส่วิธีการจังซี่เนาะพี่น้องอยู่ซ่อนต้นขนุนนี่ก็ดอกอัญชันของคุณแม่เต็มนี่ล่ะพี่น้องอ่ะคุณแม่จะลงมือตัดเด้อพี่น้องเด้อตัดอยู่ระหว่างนี เก็บนะพี่น้องนี่คือต้นอ่อนๆมันพยายามที่อยากแตกพุ่มแต่ว่าอันยอดทั้งๆนี่มันแตกบ่ได้เพราะว่ามันแก่แล้วมันกินปุ๋ยสิเอาตัวนี้ให้มันกินปุ๋ยมันจังสิลูกใหญ่เทื่อหลังไปต้นนี้มันจะลูกใหญ่พี่น้องที่ตัดต้นนี้
ถ้าเฮาบ่ตัดพี่น้องคะใบอ่อนๆมันจะแตกขึ้นเป็นต้นเป็นต้นว่ามันจะเป็นหน่วยหน่วยยากนะพี่น้องถ้าต้องตัดต้นแก่มันออกหวานพี่น้องมันสุกแล้วลูกข้าต้มจากการตัดต้นหมักน้อยนาหรือว่าหมักเขียบเฮานี่ก็ตัดไปเรียบร้อยพี่น้องตัดแล้วแต่ตัวนี้มันจะใหญ่พี่น้องนี่ตัวนี้ยอดนอนต้นนี่ต้นน้อยๆตัวนี้มันกิ่งตัวนี้มันก็สิใหญ่ขึ้นมาแทนพี่น้องคะมันแทนอีกอย่างนึงเวลามันใหญ่หรือน้อยมันก็จะใหญ่นําพี่น้องนี่มันกําลังหมากพี่น้องคะนี่พวกนี้มันก็สิใหญ่หน่วยมันก็สิใหญ่พี่น้องถ้าเฮาบ่ตัดพวกนี้มันก็หน่วยมันสำนิมก็จะบ่ใหญ่นี่หน่วยสำนิมก็จะบ่ใหญ่เพราะเฮาตัดแล้วมันก็สิใหญ่เพราะว่าตัวนี้มันแย่งปุ๋ยประมาณนั้นล่ะพี่น้องก็เลยตัดมันแตงกิ่งมันเนาะพี่น้องเนาะก็หลังจากนี้ก็มาเบิ่งไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็คืออันขนุนนี่ตัวนี้ก็สิปล่อยยอดมันไว้นี่ตัวนี้ก็ตัดเรียบร้อยค่ะก็สิเป็นต้นอันนี้ก็สิเป็นต้นทุเรียนน้ําพี่น้องต้นทุเรียนน้ําเดี๋ยวจะค่อยตัดมันให้มันใหญ่ขึ้นมาจักพักนึงก่อนพี่น้องเหลือจากนี้เว้ยได้เวลาเวลาก็สิได้พักกลับบ้านแล้วพี่น้องค่ะไปทางกลับทางคุณไปเมื่อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่ได้เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้คุณแม่เนาะพี่น้องเนาะอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องค่ะ